ครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The EXP นะครับวันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่3นะครับก็เอพิโซดนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับ mindset การลงทุนนะครับทีนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่อง mindset การลงทุนของผมเนี่ยก็จะไปขอเกริ่นในเรื่องต่างๆก่อนนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเราลงทุนไปเพื่ออะไรนะครับเพราะของแต่ละคนเนี่ยก็คงมีเหตุผลแตกต่างกันออกไปบางคนก็อาจจะนำเงินไปใช้ในอนาคตบางคนก็จะลงทุนเพื่อเกษียณหรือว่าสำหรับสร้างเวลหรือความมั่งคั่งนะครับหรือบางคนก็จะลงทุนไปเพื่อใช้จ่ายทีเนี้ยในแต่ละเหตุผลของการลงทุนมันก็จะทำให้ mindsetการลงทุนของแต่ละอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปเพราะว่าทั้งตัวเงินแล้วก็เหตุผลที่จะนำไปใช้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันทีนี้ก็จะพูดในเรื่องอื่นก็ในการลงทุนเนี้ยมันก็จะมีปัจจัยหลักๆอยู่3อย่างที่มันแตกต่างกันแล้วกันครับทีนี้มันก็ไม่ได้เชิงเป็นเชิงทฤษฎีสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างแรกเนี่ยก็คือ3เหตุผลเนี่ยที่จะทำให้การลงทุนของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างต่างกันเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยก็คือเงินลงทุนที่ใช้ในการเงินลงทุนถ้าคนที่มีเงินลงทุนน้อยเนี่ยก็จะมีเหตุผลในการลงทุนที่ต่างกับคนที่มีเงินลงทุนเยอะเพราะว่าเงินตั้งต้นในการลงทุนก็จะมีผลมากมากสำหรับการลงทุนอย่างเช่นอย่างที่เคยบอกไปว่าเงินเนี่ยจะสามารถเติบโตได้เป็น10เท่าในระยะเวลา10ปีแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณมีเงิน1ล้านบาทใช้เวลา10ปีนะทำให้มันโตขึ้นมา10ปีมันก็คือจะกลายเป็นเงิน10ล้านภายใน10ปีแต่ว่าถ้าเกิดเงินลงทุนน้อยเนี่ยสมมติมีเงินแค่10,000กับใช้เวลา10ปีเพื่อให้มันกลายเป็น100,000เนี่ยมันดูจะค่อนข้างเล็กน้อยมากทีนี้มันก็เหมือนว่าเราใช้แรงเพื่อไปทำงานเนี่ยอาจจะได้เงินมากกว่าการลงทุนทีนี้เงินลงทุนเนี่ยมันก็เรียกว่ามันจะเป็นตัวคูณตั้งต้นละกันที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความมั่งคั่งของแต่ละคนแตกต่างกันอย่างที่สองเนี่ยก็คือความรู้นะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้แตกต่างอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าคนหนึ่งอย่างที่เคยเกินไปในเอพิโซดแรกๆว่าความรู้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ระดับผลตอบแทนของแต่ละคนเนี่ยต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้มากเราก็จะไปทำผลตอบแทนให้ได้มากขึ้นในเทียบกับคนที่มีความรู้มันจะไม่ได้เรียกว่าน้อยกว่าแต่ว่าตามความเสี่ยงที่มันมีปัจจัยที่3เนี่ยก็คือเรื่องของเวลาเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเวลาในการลงทุนที่ต่างกันส่วนหนึ่งก็จะด้วยพออายุถ้าคนที่เริ่มต้นลงทุนได้เร็วก็จะมีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวกว่าสมมติว่าคนที่อายุ20เนี่ยลงทุนเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่อายุ20อย่างที่เคยบอกไปว่าใช้เวลา20ปีเงินลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นมากเพราะว่ามันมีระยะเวลาคูณเข้าไปด้วยในแต่ละปีทีนี้ถ้าคนที่เริ่มต้นลงทุนช้าอย่างถ้าเรามาเริ่มต้นลงทุนตอนอายุสัก40หมายความว่าช่วงเวลาที่เราเกษียณเนี่ยอาจจะเป็น60ปีหมายความว่าเรามีเวลาลงทุนแค่20ปีเทียบกับอีกคนที่มีระยะเวลาลงทุน40ปีมันมากกว่าค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ความมั่นคงของเขามีมากกว่า
พวกนี้ก็เป็นเหมือนปัจจัยสำคัญทีนี้เนี่ยเรื่องเงินลงทุนเนี่ยมันก็จะมีตามฐานะหรือว่าเป็นปัจจัยของแต่ละคนซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ถ้าบางคนที่ทางบ้านมีฐานะก็จะอาจจะมีเงินลงทุนจากทางบ้านมาให้แต่ว่าถ้าบางคนที่ไม่มีเงินลงทุนมาจากทางบ้านให้ก็ต้องอาจจะต้องทำงานหาเงินเพื่อมาลงทุนเองอันนี้ก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันทีนี้ในเรื่องของความรู้ในการลงทุนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถศึกษาได้แล้วก็ไปเรียนรู้ต่างๆได้ในหลายๆที่ทั้งอ่านเองลองผิดลองถูกหรือว่าไปเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วซึ่งแต่ละแบบมันก็จะค่อนข้างต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดเราลองผิดลองถูกเองมันก็จะมีข้อเสียอย่างเช่นเราไปลองแล้วมันผิดมันก็จะใช้เวลาที่เสียไปค่อนข้างอาจจะเยอะน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนทีนี้ในเรื่องของเวลามันก็อาจจะมีผลในเรื่องของอย่างอื่นเข้ามาเป็นปัจจัยอย่างเช่นการดูแลสุขภาพของเราหรือว่าด้านต่างๆเพราะว่าอย่างบางคนก็ถ้าดูแลสุขภาพดีก็จะมีอายุที่เยอะก็จะมีระยะเวลาลงทุนที่เพิ่มขึ้นทีนี้เรื่องต่อไปที่จะพูดก็คือเป็นเราจะลงทุนในอะไรดีทีนี้การที่เราจะเลือกไปลงทุนในสินทรัพย์สักอย่างมันก็จะเป็นเหมือนความชอบความถนัดที่เราได้ใกล้ชิดกับมันด้วยบางคนอาจจะชอบลงทุนในมันจะเรียกว่า real asset ก็คือเป็นสินทรัพย์ที่มันจับต้องได้ก็อย่างเช่นอสังหาที่ดินคอนโดบ้านหรือว่าซื้อสินทรัพย์บางอย่างอย่างเช่นนาฬิกาทีนี้มันก็จะมีสินทรัพย์อีกแบบหนึ่งที่เป็นเหมือนมันจะเรียกว่า financial asset ก็คือสินทรัพย์ทางการเงินก็อาจจะเป็นพวกหุ้นทองคำหรือว่าพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งการที่เราจะเลือกลงทุนในแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงแล้วก็มีความที่เราชอบเข้าไปด้วยว่าเรารู้สึกว่าเราชอบสินทรัพย์แบบนี้นะแล้วก็ลงทุนกับมันทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะรู้จักเกี่ยวกับสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเราสมมติว่าถ้าเราสนใจสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ควรจะไปคลุกคลีทำความรู้จักกับมันมากขึ้นมันจะต้องใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งจนกว่าเราจะรู้จักมันดีเราถึงจะทำมันได้ดีทีนี้ต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องตลาดหุ้นเป็นหลักก่อนแล้วกันครับทีนี้ตลาดหุ้นเนี่ยตลาดหุ้นคืออะไรตลาดหุ้นเนี่ยเป็นที่รวมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนต่างๆก็ถ้าเป็นตลาดไทยเนี่ยมันจะเรียกว่าตลาดเซ็ต SET นะครับเซ็ตก็เซ็ตเนี่ยเป็นอินเด็กซ์ที่รวมบริษัทต่างๆเข้ามาของไทยทั้งหมดตอนนี้น่าจะมีประมาณ 7-800 บริษัททีนี้เนี่ยเซ็ตก็จะมีเซตย่อยออกมาเป็นเซต50เซต100ก็คือแยกหุ้นที่ตลาดคัดออกมาแล้ว50ตัวดีที่สุดหุ้นที่ตลาดคัดออกมาแล้ว100ตัวดีที่สุดหรือเป็นเซต HD ก็คือหุ้นที่ตลาดคิดว่าปันผลดีทีนี้มันก็จะมีตลาดอื่นๆเหมือนกันอย่างเช่นของอเมริกาก็จะเป็นดาวโจนส์กับ S&P ของญี่ปุ่นก็จะเป็น Nikkei ถ้าเป็นของเยอรมันก็จะเป็น DAXหรือว่าเป็นของฮ่องกงก็จะเป็นฮั่งเส็งซึ่งคอนเซปต์ของตลาดพวกนี้ก็คือการที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยเข้ามาในตลาดหุ้นก็คือเขาเอาบริษัทของตัวเองก็มีการคิด valuation ก็คือมูลค่าของบริษัทว่าคือเท่าไหร่แล้วก็แตกออกมาเป็นจำนวนหุ้นแล้วก็เอาราคาคูณเข้าไปตามจำนวนหุ้น
เพื่อให้เทียบเท่ากับมูลค่าของบริษัทที่เขาเข้ามาขายณวันแรกของการที่เอาบริษัทเข้ามาขายเนี่ยเราจะเรียกมันว่า IPO ซึ่งณปีนี้เนี่ยการที่มี IPO ในตลาดก็มีอย่างเจ้าใหญ่ๆที่เข้ามาก็คือเป็นของของเซนทันที่เอาเครือเซนทันใหญ่สุดเข้ามาขายในตลาดก็อันนี้เป็นยกตัวอย่างทีนี้เนี่ยคอนเซปต์ของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็คือเราซื้อหุ้นมาเราถือสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของของหุ้นนั้นแต่ว่าในตลาดหุ้นเนี่ยเราไม่เราต้องแยกมันออกมาระหว่างการลงทุนกับการเก็งกำไรซึ่งมันจะค่อนข้างแตกต่างกันก็จะขอข้ามไปพูดในเรื่องของวัฏจักรของการลงทุนในหุ้นแล้วกันแต่ว่าในการลงทุนของหุ้นเนี้ยมันก็จะอิงกับเศรษฐกิจด้วยอย่างถ้าเกิดเคยฟังเรื่องการลงทุนมามันก็จะอิงกันว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีตลาดหุ้นเนี่ยจะลงมาก่อนหมายความว่ามันมีเหตุผลที่หุ้นลงมาก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆหรือถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยตลาดหุ้นก็จะเหมือนโดนเทขายขึ้นมาหนักหรือตลาดมันแคชออกไปมีคนขายหุ้นออกมาเยอะทีนี้ตลาดมันก็จะถูกเรียกเอาไว้ว่าเป็นตลาดหมีหรือตลาดกระทิงถ้าตลาดกระทิงเนี่ยก็คือเป็นเหมือนบูลลิชก็คือเป็นเหมือนวัวกระทิงที่วิ่งขึ้นแต่ว่าตลาดหมีเนี่ยมันก็คือจะเป็นเหมือนตลาดที่ซบเซาที่เหมือนมีจำศีลทีนี้เนี่ยในสินทรัพย์มันก็จะแบ่งออกมาเป็นเหมือน4อย่างอย่างแรกก็คือบอนด์ก็คือเป็นเหมือนพันธบัตรรัฐบาลก็อย่างที่2ก็จะเป็นเงินสดหรือแคชซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีผลกับเศรษฐกิจและตลาดหุ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์หรือคอมมอนดี้ทีนี้เนี่ยเรียกว่าสินทรัพย์ทั้ง4อย่างเนี่ยมีผลต่อกันยกตัวอย่างเช่นณวันนี้เลยเนี่ยการที่ราคาน้ำมันเพิ่งลงไป 30% ในตลาดโภคภัณฑ์ซึ่งมันคือการตลาดซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยมันมีผลกับตลาดหุ้นด้วยอย่างเช่นพอราคาน้ำมันลงมันทำให้หุ้นที่เป็นหุ้นน้ำมันต่างๆเนี่ยอย่างปตท.มันราคาลงไปด้วยตามคือน้ำมันลงไป 30% ปตท.ก็แทบจะลงไปแทบจะเป็นฟอร์ก็คือฟอร์เนี่ยมันก็คือราคาเพดานที่ลงได้นะวันนั้นก็คือแม็กซิมัมเนี่ยคือสูงสุด 30% ถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นไปมันจะเรียกว่าเซลลิ่งถ้าราคาลงมามันจะเป็นฟอร์ซึ่งมันก็จะเห็นว่าพวกนี้มันผูกกันอยู่ทั้งโภคภัณฑ์แล้วก็หุ้นแล้วก็ตลาดบอนด์เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คืออาทิตย์ที่แล้ว US ดอลลาร์ไอ้ Federal Reserve เนี่ยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของค่าเงิน US ดอลลาร์ลง 0.5 ซึ่งมันต่ำลงทำให้ต้นทุนทางการเงินของธนาคารเนี่ยถูกลงแล้วก็มีการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบมากขึ้นทำให้เหมือนมีเงินเข้ามาในระบบมากขึ้นทีนี้เวลาที่มีเงินเข้ามาในระบบมากขึ้นเนี่ยเงินมันจะต้องไหลไปอยู่สักที่หนึ่งซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับนะตอนนั้นคือผลตอบแทนมันเลือกที่จะไปอยู่ที่ไหนซึ่งโดยนะตอนนี้ก็คือมันไหลเข้าไปอยู่ในตลาดหุ้นเยอะแต่ทีนี้ถ้ากลับกันว่าต้นทุนการเงินแพงขึ้นเงินก็จะไหลกลับออกมาจากตลาดเหมือนกันก็จะทำให้หุ้นลงรักได้ถ้าดอกเบี้ยกลับมาเป็นขาขึ้นทีนี้ถ้าเราเห็นความสัมพันธ์แล้วก็มันก็จะเป็นความสัมพันธ์คร่าวๆว่าตลาดธนบัตรตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคอมมอดิตี้ตลาดโภคภัณฑ์มันมีความสัมพันธ์กัน
เรียกว่าทับซ้อนบางอย่างที่ถ้าอย่างหนึ่งลงอย่างหนึ่งก็จะลงตามหรือบางอย่างก็จะอาจจะเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมตลาดหุ้นถึงขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอะไรพวกนี้ทีนี้เนี่ยมันก็ในการที่เราจะลงทุนอย่างเงี้ยเราก็ต้องถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องลองทดลองลงทุนเองดูก่อนแต่ว่าในประเภทของการลงทุนหลักๆ ก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทอย่างแรกคืออินเวสเตอร์ก็คือเป็นเหมือนที่เขาเรียกกันว่านักลงทุนทีนี้นักลงทุนมันก็แล้วแต่นิยามของคนเรียกด้วยบางคนก็จะเรียกนักลงทุนพวกนี้ว่าอาจจะมี VI หรือว่าอื่นๆแต่ทีนี้ในมุมมองของผมเนี่ยก็คือนักลงทุนเนี่ยก็คือลงทุนในหุ้นเพื่อที่จะมองหาความเป็นเจ้าของของบริษัทก็คือเข้าไปซื้อหุ้นในราคาที่เรียกว่ารับได้ละกันหรือว่ามีดิสคาวแล้วก็อยู่กับหุ้นนั้นไปจนกว่าเขาจะคิดว่าหุ้นนั้นมันไม่ดีแล้วซึ่งอันนี้มันจะมองว่าเป็นการลงทุนกับอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นสเปกุเลเตอร์ก็คือนักเก็งกำไรซึ่งนักเก็งกำไรเนี่ยจะไม่ได้มองหาความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์เลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าพวกกำไรต่างๆนักเก็งกำไรเนี่ยก็คือเข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็คาดหวังราคาที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงตามที่เขาต้องการก็คือซื้อแล้วก็ขายมองแค่ราคาทีนี้เนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็เรียกว่าในการลงทุนแล้วกันคือราคาของหุ้นในตลาดเนี่ยกับตัวกิจการเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ในระยะยาวอาจจะเกี่ยวข้องกันหมายความว่าราคาหุ้นที่ลงในตลาดไม่ได้มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทหมายความว่าณวันนี้ที่ราคาหุ้นปตท.ลงไม่ได้มีผลกับราคาน้ำมันที่ขายโดยตรงแต่ว่ามันเป็นแค่คนที่ถือหุ้นอยู่ขายหุ้นออกมามากกว่าคนที่ซื้อราคามันก็เลยลงไปเพราะว่าไม่มีใครอยากซื้อแต่มีคนอยากขายเยอะซึ่งในตลาดหุ้นเนี้ยมันก็จะมีเหตุผลแบบนี้ค่อนข้างเยอะที่เวลาหุ้นลงแล้วไม่มีคนซื้อราคามันก็จะไหลลงแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็จะเข้าจุดสมดุลที่ราคามันจะไปอิงตามพื้นฐานกิจการจริงๆทีนี้เนี่ยมันก็มันก็บอกยากว่าเราจะเป็นinvestor หรือเราจะเป็น speculator เพราะว่าการที่เราจะรู้เนี่ยเราต้องลงทุนไประดับหนึ่งก่อนเพราะว่าบางคนเขามันตลาดก็คิดว่าตัวเองจะเป็นนักลงทุนแต่ว่าพอเจอราคาหุ้นเจอความกดดันก็ทำให้ขายหุ้นที่ไม่ควรขายออกมาก็จะทำให้การเป็น investor เนี่ยมันค่อนข้างยากกับการเป็น speculator เนี่ยก็ต้องมีเหตุผลชัดเจนในการลงทุนเพราะว่า speculator เนี่ยจะไม่ได้อิงตามเรียกว่าพื้นฐานของกิจการเป็นหลักแล้วกันเขาก็จะเป็นเหมือนการดูแนวโน้มว่าอ่ะถ้าซื้อหุ้นนี้ไปจะไปขายที่เท่าไหร่ซึ่งหลักการของ speculator เนี่ยก็คืออาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาช่วยอาจจะเช่นพวก technical analysis ต่างๆอย่างเช่นดูกราฟหรือว่าดูข่าวอะไรหรือว่ามีอินไซต์อะไรพวกนี้ทีนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นอินเวสเตอร์เนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างอย่างอินเวสเตอร์เนี่ยก็ควรจะรู้ว่าวัฏจักรของตลาดหุ้นเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าในการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่ต้องเรียนรู้ค่อนข้างเยอะสำหรับการเป็นอินเวสเตอร์โดย1ปีนี้เราก็จะแบ่งมันออกเป็น4ควอเตอร์แล้วกัน1ควอเตอร์ก็คือ1 3เดือนทีนี้วัฏจักรของตลาดหุ้นเนี่ยก็คือทุกๆ3เดือนบริษัทจดทะเบียนจะต้องส่งงบการเงินแล้วณวันที่ปิดควอเตอร์แต่ไม่ได้บอกว่า
สิ้นเดือน3แล้วส่งงบทันทีเขาก็จะมีพีเรียดของการส่งงบซึ่งมันจะแบ่งเป็นงบควอเตอร์ก็คือ Q1 Q2 Q3 ก็จะต้องส่งภายใน45วันหมายความว่านะสิ้นเดือนมีนาบวกไปอีก45วันก็จะเป็นเมษาพฤษภาหมายความว่าก่อน15พฤษภาก็ต้องประกาศงบ Q1 ออกมาถ้าไม่ประกาศก็จะต้องโดนก.ล.ต.ปรับออกไปแต่ว่าถ้าเป็นงบปีก็จะใช้เวลา60วันในการส่งงบปีทีเนี้ยในระหว่างปีนี้ก็จะมีเรียกว่าการขึ้นเครื่องหมายแล้วกันซึ่งถ้าเป็นเหมือนโดยปกติเนี่ยก็จะมีขึ้นเครื่องหมาย XA ก็คือจะมีเหมือนประชุมผู้ถือหุ้นมีจดหมายส่งมาให้คนที่ถือหุ้นอยู่หรือว่า XD ก็คือจะมีการประกาศจ่ายปันผลทีนี้เนี่ยการจ่ายปันผลก็คือถ้าเราถือหุ้นไปจนถึงขึ้นเครื่องหมาย XD หมายความว่าเราได้ปันผลแล้วเราบางคนเขาก็ขายหุ้นตัวนั้นออกมาเพราะว่าแค่อยากได้ปันผลแต่ว่าโดยปกตินักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยปันผลมันก็จะเป็นเหมือนกระแสเงินสดหรือ cash flow ให้ว่าอาจจะเอาเงินพวกนี้ไปใช้จ่ายอย่างอื่นหรือว่าเอามาทบลงทุนเข้าไปเพิ่มซึ่งสำคัญก็คือคนที่เป็น investor เนี่ยก็จะควรจะอ่านงบการเงินทุกๆไตรมาสหรือทุกๆปีอย่างน้อยก็คือต้องติดตามบริษัทที่กำลังลงทุนอยู่แล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Opportunity Day ก็คือบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาชี้แจงงบการเงินหรือว่ามีผู้บริหารมาพูดเกี่ยวกับ strategy การลงทุนว่ามีอะไรบ้างของในแต่ละควอเตอร์หรือแต่ละปีอย่างน้อยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็คือจะเป็นเหมือนปีหนึ่งเขาก็จะมาพูดออฟเดย์ปีละครั้งทีนี้มันก็จะมีเครื่องหมายบางอย่างที่ถ้าขึ้นมามันก็จะมีผลกับการซื้อขายด้วยอย่างเช่นเครื่องหมาย H มันก็เป็นเครื่องหมายที่เหมือนถ้าขึ้นมาในตลาดที่เหมือนอาจจะมีข่าวลือข่าวบางอย่างที่ทำให้มีผลกับราคาหุ้นทางตลาดก็จะขึ้นเครื่องหมาย H ไว้ให้มันหยุดการซื้อขายกับเครื่องหมาย SP ก็คือจะหยุดการซื้อขายถาวรไปชั่วคราวจนกว่าหุ้นตัวนั้นจะแก้ไขอะไรบางอย่างมันก็มีการขึ้นเครื่องหมาย SP ในหุ้นไทยอยู่บ้างก็คือเหมือนหุ้นตัวนั้นมีปัญหางบการเงินขาดทุนระยะยาวก็คือทางตลาดก็จะขึ้นเครื่องหมายทิ้งไว้จนกว่าหุ้นจะสามารถกลับมาได้ทีนี้ก็จะเป็นเหมือนพูดถึงเรื่องผู้เล่นในการลงทุนของการซื้อหุ้นละกันในตลาดหุ้นเนี้ยเราจะมองว่ามีผู้เล่นหลักๆอยู่4คนละกันคนแรกเนี่ยก็คือนักลงทุนในประเทศก็จะเป็นทั้งนักลงทุนรายย่อยแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่ต่างๆก็จะเป็นนักลงทุนในประเทศคนที่สองก็จะเป็นนักลงทุนต่างชาติซึ่งนักลงทุนต่างชาติเนี้ยมันจริงๆเราสามารถเป็นนักลงทุนต่างชาติได้ด้วยการซื้อหุ้นที่มีเครื่องหมายขีด F ได้เหมือนกันต่อไปก็จะเป็นสถาบันแล้วก็มีบริษัทบลจ.หลักทรัพย์ทีเนี้ยต่างกันระหว่างสถาบันกับบลจ.หลักทรัพย์เวลาที่เราซื้อกองทุนเนี่ยกองทุนต่างๆเนี้ยมันก็จะคือจะซื้อผ่านสถาบันการเงินแต่ว่าในสถาบันการเงินหรือพวกหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีบัญชีหลักทรัพย์ที่เขาอาจจะจ้างคนมาทำเป็นเหมือนเทรดเดอร์ของเขาเพื่อที่จะเหมือนทำกำไรให้บลจ.ด้วยเหมือนกันมันจะเรียกส่วนนี้ว่าบัญชีหลักทรัพย์หรือ prop trade หลักๆเนี้ยมันก็จะมีผู้เล่นอยู่4คนทีนี้เนี่ยในถ้าเป็นตลาดใหญ่เนี่ยมันก็จะ impact ค่อนข้างต่างกันทีนี้ในตลาดประเทศไทยเนี่ย
ผู้เล่นที่มี power มากสุดก็น่าจะเป็นเหมือนนักลงทุนต่างชาติเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีฟันโฟที่เหมือนเงินไหลเข้าในประเทศเรามันก็จะเข้ามาผ่านบอลหรือแล้วก็จะมาลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าเอาเงินออกมามันก็จะค่อนข้างมีผลกับการขึ้นลงของตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะก็หลักๆเท่าที่พูดมาเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนหลักคร่าวๆของนักลงทุนว่าคุณที่เลือกที่จะเป็นinvestor หรือว่าเป็น speculator แหละทีนี้เนี่ยในการเป็น investor เนี่ยมันก็น่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทเรียนรู้เกี่ยวกับงบการเงินต้องไปอ่านงบการเงินอื่นๆค่อนข้างเยอะแต่ว่าการเป็น speculator มันก็จะเป็นเหมือนการที่ไปเรียนรู้เทคนิคอลแล้วก็ไปซื้อหุ้นตามข่าวหรือว่าไปหาหุ้นมาแล้วก็ขายตามเทคนิคอลซึ่ง2อย่างนี้มันค่อนข้างจะแตกต่างกันชัดเจนหมายความว่าการที่เราจะเลือกว่าเราจะเป็นอะไรเนี่ยบางทีเราไม่ได้สามารถเลือกได้นะตอนนี้จนกว่าเราจะไปเริ่มลงทุนเราถึงจะรู้ว่าเราจะเป็นแบบไหนซึ่งมันก็จะทำให้mindset ของการลงทุนของเราเนี้ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่มันจะอิงกับการลงทุนโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นมาทาง investor ก็คือเป็นเหมือนนักลงทุนที่ไปลงทุนในบริษัทที่เราเพื่อที่จะเป็นเจ้าของของมันแล้วก็ถือมันค่อนข้างยาวเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ตามสแตทที่ได้ลงทุนหุ้นมาเนี่ยก็จะถือหุ้นอยู่ที่ราวๆประมาณ500 day แล้วก็ทำ year on year ได้อยู่ที่ประมาณ 15-20% ต่อปีโดยเฉลี่ยทีนี้เนี่ย mindset ของการลงทุนของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนควรจะมีเหมือนกันก็คือพยายามคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองไม่ควรเชื่อสิ่งต่างๆที่คนอื่นยัดเข้ามาให้เราเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกมากับเราเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกสำหรับเขาหมายความว่ามันถูกจริตกับเขาแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกจริตกับเราเราอาจจะไม่สามารถทำตามสิ่งที่เขาทำได้ซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเราควรจะรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นแบบไหนก่อนเป็นนักลงทุนแบบ investor หรือเป็น speculator นักเก็งกำไรทีนี้หลังจากเรารู้แล้วว่าเราเป็นแบบไหนแล้วก็หาให้เจอว่า mindset ของเราเนี่ยลงทุนไปเพื่ออะไรแล้วก็วิธีการลงทุนของเราเนี่ยมันเอาเงินมาจากไหนเงินมันต้องรีบใช้ไหมหรือเป็นเงินเย็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเงินที่เรามาลงทุนเนี้ยมันไม่ใช่เงินเย็นมันก็อาจจะทำให้เราเป็นอินเวสเตอร์ได้ลำบากมันก็มีหลายๆปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่ทำให้ mindset การลงทุนของเราจะมีปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวข้องด้วยทีนี้เนี่ยก็อยากจะฝากทุกคนเอาไว้ว่าสิ่งสำคัญสุดก็คือเราต้องพยายามหาให้เจอว่าmindset ของเราคืออะไรทีนี้ถ้าเราหาเจอแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่กับมันตลอดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอ้หลักการหรือว่า mindset ตรงนี้ยึดไว้เนี่ยวันหนึ่งมันจะทำให้เราหลุดออกไปแล้วเราจะกลับมายากอันนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้ครับถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์คำถามหรืออะไรก็ฝากเข้ามาได้ครับขอบคุณ